อายุ20ปีจากจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ที่เด็ก99ส่งเข้าประกวด3รายครับพี่อาลีเหนือเพชรไปแล้ว1แมนตั้มรายที่2มาเหลือรายสุดท้ายแล้วนะครับแสงเทียนจิ๋ววันนี้จะตีไข่แตกได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามกันครับพิกัด131ปอนด์ครับมาดูกันว่ากระบี่หรือโคราชครับใครจะคว้าชัยชนะกลับบ้านไปคู่นี้เป็นคู่ที่โอ้ยเปิดฉากไม่ดีซ้ายนำไปก่อนครับก้าวกระดาษวางแข้งซ้ายเต็มกกหัวครับเสียงดังเพี้ยครับแหมเติมน้ำหนักอีกหน่อยนี่เป็นเรื่องเหมือนกันพี่อลีเอาละครับขยับเข้าไปเลยนะครับรูปร่างดูจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับก้าวกระดาษขยับเข้าไปขวากับขวาแข็งเทียนจิ๋วนี่ดูนะครับโอ้โดนเจาะยางอีกแล้วนะครับแต่รับเยอะๆไม่ดีนะครับลูกเจาะยางนี่เห็นมาหลายลายนะครับต้นๆได้รับเยอะๆนี่มันสะสมนะครับแล้วก็เจ็บครับนี่แหละครับยกบังเป็นดีที่สุดครับต้นเกมนี้อาวุธยังหนักอาวุธยังแรงครับล้อเล่นไม่ได้ครับแข็งเทียนจิ๋วถือว่าวันนี้ก้าวกระดนี่หวังจะกู้ชื่อขึ้นมาครับหลังจากที่พ่ายแพ้มา 2-3 ไฟต์นะฮะชนะยอดเสกสรรแล้วก็มาแพ้ทางด้านอีสานเหนือไป2ไฟต์ติดวันนี้มาเจอกับนักมวยรุ่นราวคราวเดียวกันครับแสนเทนกิวที่99เตะซ้ายไปครับแสนเทนจิ๋วครับถีบคืนก้าวกระลัดนะครับก้าวกระลัดเดินหน้าลุยต่อต้นยกนี่ได้จังหวะเตะซ้ายสูงขึ้นไปนี่แค่กระติดใจครับครับเตะขวามาแสนเทนจิ๋วก้าวกระลัดตีหน้าท่าทางมั่นใจครับถีบซ้ายจิกไปก่อนสัญญาณจิ๋วก็พยายามทำเกมก็อ้าวนะครับซ้ายสูงมาอีกครั้งหนึ่งแม่สัญญาณเตือนนี่ส่งมาหลายครั้งครับคุณเอกครับต้องยกกาดสูงๆครับเผลอกาดตรงว่าอะไรนี่อันตรายเมื่อนั้นแหละครับแข่งกันก็พยายามยกตลอดนะครับก้าวกระหลัดครับคู่ที่แล้วจบยก2อ่ะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับตามกันมาหรือเปล่าครับพยายามขยับเดินเข้าหานะครับเอาเจอแค่ขวาของแสงเทียนจิ๋วครับก้าวกระหลัดก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายครับโอ้ทิ้งลำตัวมาครับก้าวกระหลัดต่อยลำตัวหนักแสงเทียนจิ๋วรับไปหลายชุดครับจังหวะโต้คืนยังไม่มีแล้วครับถึงตอนนี้ทีมงานก็พยายามโบกให้เดินครับแสงเทียนจิ๋วเอาเตะขวามาอีกครับก้าวกระหลัดแม่จังหวะเตะซ้ายเตะขวาสูงนี่วันนี้ทำเกมได้ดีครับแดงก็ลูกศิษย์ของรองออสสอเทนโพเลยครับก็ตอนนี้ก็เปิดร้านในทูติ่มซำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับแทงขวาครับน้ำหนึ่งนี่ลูกศิษย์ของเฮียตีครับสรศักดิ์แท่ตั้งดีหมุนใต้สักเมเทียรวมไปถึงพี่โอมครับวันของโอม MDK จ่อล่างไปครับจังหวะเตะของก้าวกระหลัดครับล่างบ้างขึ้นกลางลำตัวบ้างครับหมดยกที่หนึ่งนะครับก้าวกระดับสอเทียนโพกับแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99ยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับก้าวกระดับไฟนี้ก็บอกว่าหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับว่าจะแจ้งเกิดให้ได้นะครับหรือว่ารองออสเองก็เชียร์อยู่นะครับหน้าจอเลยครับชมอยู่หน้าจอครับรองออสวันนี้ไม่มาครับนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายครับเพราะว่าแสงเทียนจิ๋วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันลูกศิษย์เฮียตีที่99ไลน์นี้นี่สู้ยัน5ยกครับคำว่ายอมแพ้นี่ไม่มีแน่นอนเอาละครับเดินตัวขึ้นมาก้าวกระหลัดมั่นใจจะยกที่1ครับเดินเปิดเกมต่อปกตินี่เป็นฝ่ายตั้งรับครับวันนี้ปรับแผนเป็นเกมเปิดเกมเร็วครับคุณเอกครับจับได้จับได้เอาโต้คืนครับเตะจ่อล่างขึ้นไปเลยครับโดนแข้งของแสงเทียนจิ๋วมาก่อนนะครับก้าวกระหลัดนะครับขยับเข้ามาต่อยหมัด1-2ครับแสงเทียนจิ๋วเรียกว่าลูกเตะจ่อยางนั้นหนักๆเจ็บๆหลายดอกแล้วนะครับแข็งเทียนจิ๋วเองก็ยังไม่รีบร้อนแล้วครับมีแข้งซ้ายมีคอยสกัดเอาไว้อยู่ที่ว่าก้าวกระหลัดนะครับจะเบียดได้เร็วหรือเปล่านะครับเอาละครับเบียดมาแล้วอาชีพถนัดนะครับวงในจะตีได้หรือไม่ได้แทงหน้าขาเข้าไปทีครับ
นี่นะครับก้าวเข้ามาเสียบซ้ายแล้วก็จับในแทงหน้าขาไปอีก1ทีเอาละครับเทนจิวพยายามเน้นแข้งซ้ายเน้นเข่าซ้ายคืนมาครับมาประลองกำลังครับข้อใครแข็งแรงใครดีเอาเด้งกับขวางเข้ามาล็อกสะพายแรงแล้วโหนตีครับก้าวกระหลัดแต่ที่อยู่ก็ยังไม่ยอมครับมีโอกาสก็เสียบขึ้นมาทุกระยะเหมือนกันเน้นๆมากครับเกมคู่นี้ก็ประเภทสงครามเข่าครับโอ้ยจังหวะสับเข้ามาครับแสงเทียนจิ๋วครับได้จังหวะได้โอกาสครับก้าวเข้ามาสับเอาเลยครับวงในก็เสียบคืนครับก้าวกระหลัดแสงเทียนจิ๋วเสียบไปก้าวกระหลัดก็เด็บคืนมาครับคือว่าวงในนี่โอ้โหก้าวกระหลัดเวลาจับนี่จับล็อกเหนียวล็อกแน่นนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับตัวแสงเทียนจิ๋วนั้นก็พยายามจะโต้เหมือนกันมาดูกันนะครับสับศอกซ้ายอีกแล้วก้าวกระหลัดเองก็กาตกไม่ได้ประมาทไม่ได้นะครับพยายามจะเบียดเข้าหาไม่อยู่ครับหมัดขวาเกี่ยวได้แล้วก็โต้ด้วยแข้งขวาเหมือนกันโอ้อย่าได้ไปเผลอเลยครับทางด้านก้าวกระหลัดครับศอกซ้ายของทางด้านแสงเทียนจิ๋วนี่ส่งสัญญาณมาตลอดเอาละครับยังคงเดินหน้าต่อครับก้าวกระหลัดแสงเทียนจิ๋วก็จ้องตามให้กับพีทครับอ้าวเตะครับเบรกเกมเอาไว้ก่อนก้าวกระหลัดเดินต่อขยับเข้าไปหาอ้าวครับเตะซ้ายมายังติดบ้างโอ้ทิ้งมาซ้ายกับแสงเทียนจิ๋วเอาละครับเริ่มจะมีหมัดมีศอกเข้ามาแก้เกมก็วันนี้ทางด้านแสงเทียนจิ๋วครับนี่นะครับดูว่าประมาทไม่ได้นะครับศอกซ้ายหมัดซ้ายดิโอ้เตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับก้าวกระหลัดมีการตกไม่ได้จะมั่นใจครับเบียดเข้าไปดูว่าจะมาถูกทางหรือเปล่านะครับเอาขยับเข้าไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับถามไปถึงยกที่3ครับของมวยคู่เอกในรายการประจำค่ำคืนวันนี้ครับก้าวกระหลัดมาจมมุมแดงแสงเป็นจิ๋วฝ่ายน้ำเงินเปิดฉากมาเดินหน้าลุยต่อครับก้าวกระหลัดโอ้เตะขวามาครับแสงเป็นจิ๋วก้าวกระหลัดขีดซ้ายแสงเป็นจิ๋วมีปลายยกเริ่มจะมีจังหวะสับอ้าวแล้วครับยกนี้หันมาแก้กันด้วยกันฟันต่อครับก้าวกระหลัดก้าวกระหลัดก็จะบวกศอกคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้หุบลำตัวเอาวงในอาชีพของก้าวกระหลัดนะครับแต่ว่าล็อกได้ดีแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดนี่นะครับมาดูว่าแสงเทียนจิ๋วก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็หมุนตีโต้ครับเกมการชกก็ถือว่ายังเบียดกันสนุกเลยครับคู่นี้พยายามลุยกันต่อเลยครับถีบไปก่อนครับก้าวกระหลัดครับแสงเทียนจิ๋วก็หาจังหวะออกมาออกศอกอยู่เรื่อยเอาเจอศอกของก้าวกระหลัดมาก่อนครับวงในพัดแล้วพัดคอได้ตีไม่ตีตีไม่ตีโดนตีมาแล้วตีพื้นไปครับวงในเกมก็ยังสนุกใกล้เคียงครับก้าวกระหลัดเดินหน้าแสงเทียนจิ๋วพยายามผลักออกตบกันแล้วหาจังหวะฟันแม่ก้าวกระหลัดตรงนี้จับในได้ครับมัดไปมัดมาพาเขาเชือกแล้วเสียบเข่าขวาเข้าไปครับวงในของก้าวกระหลัดวันนี้ก็ทำงานได้ดีครับขยับเดินไล่จี้เกมต่อเตะขวาวุ่นวายครับแสงเทียนจิ๋วก้าวกระหลัดทัดตอกมาแสงเทียนจิ๋วพยายามชิงเดินครับยังเดินไม่ได้เตะขวามาครับแสงเทียนจิ๋วก้าวกระหลัดทิ้งขวาอ้าวลูกนี้โอ้ยดันทิ้งสวยงามครับเข้าได้เข้าเข็มนี่เหลือเกินแล้วครับยกที่3ของทั้งคู่ครับถีบไว้ก่อนครับนี่ก้าวเข้ามาสับอีกแล้วแสงเทียนจิ๋วขยับไปพี่น้อยกินยาต้องขยับขวดครับเอาละครับขุนเข่าขยับขวดครับข้าวกระหลัดแสงเทียนจิ๋วก็ยังไม่ยอมแพ้ครับโตทุกเม็ดสู้ทุกดอกเหมือนกันเตะซ้ายมาไม่ได้ก้าวกระหลัดเสียบเข่าขวาแสงเทียนจิ๋วพยายามฟันต่อคืนมัดไหนครับขัดทิ้งไปนี่นะครับอาศัยความแข็งแรงนะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปถ้าจมโมโหเหมือนกันนะครับแสงเทียนจิ๋วปิดคืนเอาละครับแบบนี้สนุกแน่นะครับในช่วงปลายยกที่3นะครับโอ้หอกอาวุธแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครเบียดเอาแข้งขวาดูว่าก้าวกระหลัดที่จะเลือกออกแล้วนะครับเอาละครับแสงเทียนจิ๋วก็พยายามเปิดเกมครับก้าวกระหลัดคุมอยู่ที่กลางเวทีรับล็อกในเสียบขวามีจังหวะกระตุกจังหวะขย่านี่โอ้ตำลานไหนครับคุณเอกชุมพรครับยกนี้อยู่ที่วงในนะครับอยู่ที่การขย่าขวดครับแล้วก็อยู่ที่การบิดพวงมาลัยด้วยครับในอีกแล้วประกบมาตีไปก่อนครับพยายามมีศอกมาสลับนะครับบิดแหมไม่ล้มครับพอแขนอีกชาติข้ามไปเกี่ยวเชือกเอาไว้ครับเดินขยับเข้าไปหมดยกที่3ครับการชกน่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับฝ่ายน้ำเงินเองก็มีอาชีพเหมือนกันเบียดเข้าไปปล้ำในอาชีพถนัด
ทีมงานของเก้ากระหลัดที่บอกให้ชนอย่างเดียวปล้ำอย่างเดียวครับมาลุยกันต่อครับเตะขามาวิดบ่าครับแข่งทีมจิ๋วเตะซ้ายมาเก้ากระหลัดแข่งจิ๋วนี้จับได้เสียบท้ายเข้าไปวงไหนมาแล้วครับแข่งทีมจิ๋วเริ่มจะเค้นเริ่มจะเน้นได้ครับมาบิดมาเสียบกันต่อครับถีบไว้ก่อนครับแข่งทีมจิ๋วขยับเข้ามาครับหมัดขวาพยายามเบิกทางเปิดเกมมาสับเข้าไปวงในครับก้าวกระหลัดพยายามชิงเสียบก่อนแล้วครับพยายามเด็บคืนเหมือนกันนะครับแสงเพลินจิ๋วครับแยกมาแยกมามีหัวใจยันคู่สุดท้ายครับพรุ่งนี้งดนะครับเกมการชกก็ยังเบียดกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับวงในก้าวกระหลัดพยายามจะเบียดจะปล้ำในแสงเพลินจิ๋วก็ไล่แขนแล้วก็ตีสู้เอาขยับเข้าไปไอ้ดูนะครับยังคู่ที่สูสีกันเลยครับยังไม่มีใครตีจากไปไหนครับนี่นะครับสงครามข่าวเริ่มต้นขึ้นมาครับมาจากค่ายใหญ่ข้ามมาตรฐานครับน้ำเลี้ยงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็จนเกียบเข่าขวาครับก้าวกระหลัดแต่นักเกียบเด้งเข่าขวาขึ้นมามาแล้วครับด้านมาคนละดอกโอ้โหครับผ่านกันเกียบผ่านกันทำครับคู่นี้เรื่องเงินเรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับทั้งพี่ออสต่อเทียนโพทั้งเฮียตีหรือ99ครับขอให้ชกกันในพี่เงินถังนะครับเปลี่ยนไปแยกก่อนแยกก่อนสับมือลุยกันใหม่ครับสับเข้ามาครับสอกของแสงเทียนจิ๋วครับก้าวกระหลัดพยายามดันไปเสียไปครับโอ้โหวันโอ้โหการเชียร์นี่ถือว่าผู้ที่ใกล้เคียงครับบีบหัวใจเหลือเกินนะครับก้าวกระหลัดขยับโยกแสงเทียนจิ๋วครับซ้ายมาก้าวกระหลัดวางข้างซ้ายจับได้มาฉากเตี้ยครับก้าวกระหลัดแสงเทียนจิ๋วโตไม่โตโตไม่โตโอ้แสงเทียนจิ๋วโตไม่ได้ครับครับจับในข้างซ้ายมามาครับไม่ถึง1นาทีนะครับยกที่4ลุยลุยเดินเข้าไปครับยกไปยกอัตเตอร์ซ้ายเจอแข้งซ้ายก้าวสับเข้าไปครับแปะมีนิดนึงด้วยนะครับก้าวกระหลัดวงในอีกแล้วลมรันพันตัวกันอีกแล้วนี่ครับยกกำแพงหน้าขวางเอาไว้ครับก้าวกระหลัดครับแข่งเพ้นจิ๋วต้องเร่งสุดสปีดครับปลายยกที่4จับในได้มุดมัดรัดตีแล้วครับก้าวกระหลัดเสียบซ้ายแต่เดี๋ยวก็โต้ไม่เลิกครับเอาละครับแค่ยังบีบหัวใจต่อไปครับโอ้สถานการณ์ก็ยันกันเหลือเกินนะคู่นี้ดูครับโอ้ยสถานการณ์ในเวทีก็มาเสียงเชียร์นี่อื้ออึงคุณตลบแล้วครับเดินขยับเข้าไปครับแสงเชียร์จิ๋วทีเข้าไปก่อนก้าวกระดับเสียงแสงจิ๋วเตะขวาอีกทีนึงก่อนจากหมดยกยกสุดท้ายครับมาเบียดมาลุ้นกันต่อครับแสงเพลินจิ๋วเป็นฝ่ายขยับเข้าไปครับวงในบิดบิดบิดอ้าวแม่หักก้าวกระหลัดล้มจนได้ครับแสงเพลินจิ๋วครับขยับเข้าหาอย่างคึกคักเลยครับก้าวกระหลัดก็พยายามยกเข่ามาต้านมาดักไว้ครับเอาแยกมาก่อนแงะมาก่อนครับลุยต่อครับแสงเทียนจิ๋วเดินเข้าหาครับแสงเทียนจิ๋วเสียบขวาเข้ามาก้าวกระหลัดหัวบนครับเสียบซ้ายเดินเข้าซ้ายแทงการปอแปรยังไม่เน้นอ่ะแสงเทียนจิ๋วกระชากมาจังหวะตีไม่มีโอ้ยเสียบซ้ายครับแสงเทียนจิ๋วเริ่มจะเล่นขึ้นมาสุดสปีดครับแสงเทียนจิ๋วเอาก่อนจ่ายได้ไปอีกหนึ่งดอกครับแล้วก็เดินลุยใหม่ครับแสงเทียนจิ๋วครับเอาเตะซ้ายเตะขวาไปครับก้าวกระหลัดพยายามสอกแล้วพยายามฉากด้วยออกมาครับเตะซ้ายก้าวกระหลัดคู่นี้ใครแพ้ใครชนะไม่รู้ครับแต่ว่าวันที่19พฤหัสหน้าอย่าลืมนะครับไปงานวันเกิดบางมัดด้วยครับเพื่อนพ้องน้องพี่ต้องไปครับงานบางมัดมาดูเกมการชกบนเวทีครับแข่งเกี่ยวเดินได้ลุยเข้ามาก้าวกระหลัดตอนนี้ไม่ปะทะครับใช้หลักใช้เหลี่ยมพลิกพลิกมาจากในเสียบขวาครับแสงเทียนจิ๋วกลับมาตัดแทงด้วยซ้ายเอาละครับแหมก็ยังบีบหัวใจครับยังบีบหัวใจพยายามลุยต่อแล้วครับแสงเทียนจิ๋วครับลุยเข้าไปเดินเข้าไปดักเสียบไว้ก่อนครับก้าวกระหลัดแสงเทียนจิ๋วเตะขวาก้าวกระหลัดรอดักถีบไว้ก่อนครับแสงเทียนจิ๋วขยับไปหมัด1 2แทงเข่าซ้ายก้าวกระหลัดลัดไว้กอดไว้แทงกระทุ้งคืนไปเข่าหนึ่งครับแสงเทียนจิ๋วอ้าวทิ้งหมัดขวาครับก้าวกระหลัด
ทิ้งซ้ายยับซ้ายยับขวาวนไปรอบๆเตะซ้ายมาจับในต่อแข่งเกี่ยวมีทัดต่อซ้ายมาเสียบซ้ายโอ้ยซ้ายครับเข่าในของก้าวกระหลาดเสียบก่อนจ่าโอ้ลูกนี้เข้าข้อครับคุมให้ดีนะก้าวกระหลาดคุมให้ดีนะแสงเทียนจิ๋วยอมไม่ยอมหรือว่ายังไม่ยอมเอาอีกหรือเปล่าครับเอาอีกหน่อยนะช่วงท้ายๆครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเหมือนแสงเทียนจิ๋วก็มั่นใจครับก้าวกระหลาดก็มั่นใจเหมือนกันนะครับต่างคนต่างไม่เข้าครับขยับเข้ามาอีกหน่อยหรือเปล่าแข้งขวาแสงเทียนจิ๋วครับขยับเข้าไปก้าวกระหลาดทีแสงเทียนจิ๋วเตะก้าวกระหลาดเตะขึ้นอย่างเดินต่อครับแสงเทียนจิ๋ววางแข้งซ้ายได้งามๆ1เมตรก้าวกระหลาดจับในได้เสียบเข่าซ้ายเข้ามาโอ้วัดกันครับเข่าของก้าวกระหลาดกับแข้งของทางด้านแสงเทียนจิ๋วหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายก้าวกระหลาดสอเทียนโพครับโอ้โหบีบหัวใจครับน้ำลายเหนียวกับไฟนี้ครับพีคชนะไปในที่สุดครับก้าวกระหลาดพีคไปพีคมาครับนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้กับทีมงานเพชรยินดีนะครับลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ